มาดิครับมาตายครับไอ้โง่หุ้ยสกิลดักหน้าก็แบบตอนนี้พี่ก็มียามะแล้วครับหรือว่าเอ็นมะนั่นแหละเขาเรียกว่ายามะหรือเอ็นมะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือพี่มีแล้วและมีในที่นี้พี่มีของตัวเองเลยนะครับไม่ได้ไปแบบยืมอุ๊ยพอดีกว่าเดี๋ยวพี่จะโดนถล่มอาโถไฮจ้าว่าไปได้เลยนี่วะอ้าวไม่เกิดอีกอ่ะเจริญเนาะฮันแน่เรียบร้อย30ตัวดึงได้เลยเหรอวะตี3ตี4กูยังไม่นอนอ่ะเอาดาบมาให้กูไอ้พวกนี้ละคุณแผ่นดินในที่สุดดึงอันที่1ไม่ได้อันที่2ที่3ดึงคลิกรัวดึงอีกและแน่นอนนะครับว่าไอ้ดาบเนี้ยดาบที่หลายๆคนต้องการเว้ยดาบที่หลายๆคนสรรหานั่งฟัมทั้งคืนจนได้ยามะพี่มีวินาทีที่พี่ดึงขึ้นมาด้วยนะครับน้องๆอาจจะได้ดูไปแล้วก็นั่นแหละครับเมื่อคืนก็ตีสี่อะครับพี่ถึงดึงได้ก็อย่างที่พี่โพสต์ไปในชุมชนของช่องนะว่าตีสี่พี่เพิ่งได้นะครับพี่ไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์คนอื่นเนี่ยเขาน่าจะรีวิวไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้รีวิวเป็นของรหัสตัวเองไงพี่ก็ขอเป็นช่องแรกเลยกันที่รีวิวในรหัสตัวเองอะครับคลิปที่พี่ได้เอ็นมานะครับพี่ได้วันที่13แต่ได้ตอนตีสี่เข้าใจไหมและคลิปนี้จะลงวันที่14โอเคตอนนี้อัดวันที่13ลง14เข้าใจปะนั่นแหละครับก็ดาบยามะเป็นดาบที่น้องๆขอให้พี่รีวิวเยอะมากเลยนะครับตอนนี้พี่ก็ได้มาแล้วนะครับพี่นั่งฟาร์มทั้งคืนนั่งหาทั้งคืนเพื่อน้องๆเพราะฉะนั้นรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ใครที่กดแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนใครยังไม่กดก็อย่าลืมกดให้พี่ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องซันคุงทำไมวันนี้กูมาดีๆจังวะมาเฮ้ยเอ้าทำไมมันถืออวดกันจังอ่ะอ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่นะนี่มันของปลอมดาบยามะนะครับด้ามจับต้องเป็นสีดำนะครับไม่ใช่สีขาวส่วนทูชิตะที่พี่รีวิวไปในคลิปเมื่อวานด้ามจับสีขาวงงเลยวะเนี่ยพี่อื่นๆนะครับพี่คิดว่าเขาบอกว่าในอัปเดต16จะมีริวมะมานะครับแล้วก็ริวมะกับเอ็นมะเนี่ยจะรวมร่างกันได้เขาบอกอย่างนั้นนะมาเดี๋ยวพี่จะรีวิวสกิลให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่พี่จะไปล่าข้าวหัวเพราะตอนเนี้ยรู้สึกว่าข้าวหัวมันจะบัฟขึ้นเลยนะแบบว่า 2,000 เห็นคนบอกว่าข้าวหัว 2,500 เสียตั้ง 8,000 นะครับพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเฮ้ยมึงอย่าพึ่งดิมึงรีบหรือไงไอ้แก่ทั้งวันมึงได้เข้าเกมนี่ชิบหายมันก็จะลอกกูซะแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งดิเฮ้ยโอ้ใจเย็นหน่อยไอ้2เฮ้ยใจเย็นก่อนพี่ครับพี่โอ้มันจะลอกกูได้เล่นโพก็ด้วยพี่ว่าในอัปเดตนี้น่าจะไม่มีคนเล่นโพแหละโพน่าจะถูกลืมแล้วแหละพี่ว่าแต่ก็ไม่แน่ว่ะพี่ว่าความโกงไม่พี่พูดยากว่ะสำหรับพี่โพมันไม่ได้โกงแล้วอ่ะเขาบอกมันเนิร์ฟอ่ะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าน้องก็ไปเล่นดูแล้วครับเดี๋ยวพี่จะมาเล่นดูแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะมาทำให้ดูจะขอให้รีวิวอะไรพวกอัปเดตมาหมดก่อนนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปเล่นโพให้ดูว่ามันได้เนิร์ฟลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูยุ่งยากจริงๆเลยมาสกิลแรกของเอ็นมะนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ายามะอ่ะกูไม่รู้ว่าใครพาเรียกว่าเอ็นมะทั้งที่ในเกมมันชื่อว่ายามะแต่ในการ์ตูนมันชื่อเอ็นมะไงเออนั่นแหละพูดวกไปบนไม้นั่นแหละสกิลแรกนะครับมันเหมือนดูเอาแล้วกันแรงนะเขาบอกมันแรงอ่ะพี่ว่าสกิลมันระยะมันไม่ได้ไกลอ่ะแต่มันระยะมันไกลวะระยะมันไกลเออพี่ลืมสกิลระยะไม่ไกลก็คือทูชิตะนะแต่สกิลยามะจะเป็นระยะไกลนะครับอันนี้ก็เหมือนเรนโกคูนะสกิลเหมือนกันแต่อันนี้จะลีลานิดนึงคือการม้วนรอบตัวก่อนนะครับอย่างนี้ปึ๊บเป็นไงเฮ้ยมันผลักศัตรูไปตัวนี้ว่ะแล้วไม่ได้ติดไฟนะครับสถานะไม่ได้ติดไฟเหมือนเรนโกคูนะส่วนเรนโกคูมันจะติดไฟใช่ไหมสกิลเนี้ยดูนะเนี่ยอันนี้ไม่ติดไฟนะครับเรนโกคูมันจะติดไฟเพราะว่านั่นแหละมันคนละอันกันเรนโกคูมันเป็นดาบของแบบเสาหลักเพิงอะไรนี่ครับแต่อันนี้ไม่ใช่ไงอันนี้มันไม่ใช่เว้ยเฮ้มาดูสกิล2จะเป็นอย่างนี้มันเนี่ยสกิลฟาเกนกูเพิ่งพูดว่าไม่มีคนเล่นโพแล้วไปจ้าหนีโคตรไปมันยังมีคนเล่นโพยอยู่วะโพดเฮ้ยมึงใจเย็นดิกูเป็นแค่กรรมการยืนดูโง่ๆก็ยังจะเอาอีกเนาะมานี่เลยมาบอกไม่เกี่ยวจะลอกกูให้ได้เลยใช่ไหมมานี่สิพี่โอ้แล้วพี่หนีผมอ่ะพี่เมื่อกี้พี่ยังใส่ผมอยู่เลยอะครับเฮ้ยอู้ไม่โดนได้ไงวะนี่ไง
ซันคุงไม่เคยพลาดจะตายแล้วครับโอ้ไม่โดนว่ะเฮ้ยเอาลุมเอาเฮ้ยโอ้นิสัยมาเลยมึงโดนนะมาดิมาดิครับมาคอกูแทบแตกแม่งพี่รู้แล้วคอมโบมันต้องคอมโบเว้ยไม่งั้นมันจะเอาไม่ลงครับโอ้ยเชี่ยเมื่อกี้คอกูแทบแตกเป้าพี่บอกว่าพี่จิกายเป็นคนดีพี่ไม่เอาละมันทำกันเวลตามหมดละมันโคตรเถื่อนเลยเอาให้หนีทำไมอ่ะเฮ้ยเอาตายครับไอ้โง่เอาโดนไหลฉันคงโดนไหลพี่โดนไหลอ่ะครับทุกคนเกินไปเป้ามันมีแต่พวกเล่นไหลอ่ะครับแล้วแบบแต่เอาตรงๆนะโพก็ยังมีคนเล่นนะเพราะว่าแบบมันแรงเหรอวะไม่รู้ดิพี่ว่ามันไม่ค่อยแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่แบบนั่นแหละครับพี่ไม่หมดคำจะพูดมึงจะเอาอีกเหรอไอเวนตายกู3-4รอบแล้วนะนายนี่มันตุ๋ยตุ๋ดเราตลอดเลยอ่ะเราไม่ชอบเลยอ่ะนี่ไงนายแหกไปดิเราจับทางนายได้เลยเว้ยนายแม่งชอบข้อข้างหลังอ่ะมาไอโง่อุ้ยขออภัยในคำหยาบนะครับทุกคนแต่พี่แบบพี่อินนะครับตอนนี้พี่แบบมันนานทีได้มาล่าไงพี่ก็เลยอินแปลกๆอ่ะดูดิมันชอบข้อหลังตลอดเลยเฮ้ยโพมาจากไหนเฮ้ยมึงใจเย็นดิคนเขาบวกกันอยู่อ่ะนายเอาโพมาจากไหนอ่ะเฮ้ยโอ้ไอ้นี่โคตรเสือกเลยมึงเสือกเหรอไปละเฮ้ยเขาเสือกอ่ะทุกคนดูดิคนเขาบวกกันอยู่นายมาเสือกทำเพื่ออยากมีบทมีบาทหรือยังไงเฮ้ยไก่พี่เกือบตายอ่ะครับเฮ้ยคนรุ่นใหม่มีแต่คนโหดอ่ะเฮ้ยไปเอาของใหม่มาบวกกันดิครับมันก็รู้ของใหม่มันยังไม่เข้ามือใครสักคนเลยอ่ะรอพี่เลยพี่ว่าอีกไม่นานเนี่ยไอ้ดาบทุชิตะกับเอ็นมะยามะเนี่ยมันต้องเข้ามือพี่แล้วต้องไม่มีใครเอาพี่ลงเอาตรงคือช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ล่านะครับเพราะว่ามุ่งอยู่กับการหัดคอมโบพวกอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยแบบดูแบบยังเอ็นครับพี่ยังไม่รู้ว่ามันต้องเล่นกับอะไรไงพวกยามองยามะเนี่ยเจอนี่ก็ตายซะหลังจากที่เซิร์ฟเมื่อกี้มันมีคนกวนนะเพราะว่าพี่จะหนึ่งกับคนอยู่เว้ยแบบแล้วมันก็มีไอ้ไก่หัว5ล้านรอลัดนะครับพี่เห็นเนี่ยมันลัดทุกคนเลยนะพี่ก็แบบโอ้เบื่อนะครับไม่อยากจะพิมพ์อะไรนะครับแบบคือผมเจอประจำเว้ยเวลาราคาหัวเจอพวกแบบรอลัดเนี่ยมันซึ่งมันแบบอันนี้กูพูดตรงๆเลยนะมันท็อกซิกกว่าพวกที่แบบไปแกนคนอื่นอีกนะครับพวกรอลัดเนี่ยมันแบบเขาเดินมาเฉยๆแล้วปกติเขาไม่ก็ไม่เท่าไหร่แต่พวกที่แบบรอลัดอ่ะมึงเข้าใจไหมมันแบบมันท็อกซิกของจริงอ่ะพี่ไม่อยากจะหยาบอ่ะครับแต่แบบบางทีมันก็ทำให้พี่หัวร้อนนะครับแต่ขอร้องละอย่าทำอย่างนี้นะครับถ้ามึงได้ดูคลิปนี้กูบล็อกมึงไปแล้วแล้วมึงไม่มีทางได้เจอกูอีกเพราะว่ากูเกลียดคนอย่างนี้ที่สุดมาพี่จะมาท้า1-1นะครับถ้าอยาก1-1ท้านะครับไม่ใช่แบบรอล้านแล้วก็แบบเก็บ2อะไรเงี้ยมันไม่เท่มันน่าสมเพชกูจะร้องให้เฮ้ยมีคน1-1กับพี่อ๋อนี่เป็นนี่ดีว่าโอเคมาเลยอันนี้ FC พี่ครับพี่รับแอดเขาละแล้วจะมาลองคอมโบมั่วๆแบบเกาๆกันนะครับว่ามันจะโกงสักแค่ไหนฟึบฉันคุ้งคอมโบงั้นเลยเฮ้ยมึงใจเย็นใส่เขาให้อุ้มไม่โดนมาเฮ้ยข้าหัว CM นี่ได้10,000เลยเหรอเฮ้ยมันใช่มันปรับขึ้นกูพูดไปแล้วว่ามันแบบค่าโอ้ถ้ามีคนค่ากูได้กี่หมื่นวะเนี่ยเสียเยอะจัดเพิ่งเคยเจอครั้งแรกคอมโบนี่ก็สนคุณก็คอมโบไปแล้วครับได้ดาบมาไม่ถึงวันนะครับโมจัดอาเกนโอเคมาเลยน้องเลิฟมาเฮ้ยปิงช่างมันแล้วกัน15แล้วโอ้ยใส่โอ้โหไม่โดนอุ้ยตายเลยเชี่ยโคตรแรงเฮ้ยมันแรงอ่ะเฮ้ยกูคอมโบตั้งนานเล่นมา30-40-40นาทีนี่คอมโบนี่แรงจริงอีกรอบไหมมาไปสกิลนี้โคตรโกงอ่ะสกิล
ซีของไอของอิเล็กโทรวีสองเนี่ยโอ้ยอ้าวฉันคงโดนแล้วอย่าเข้ามาใกล้บอกอย่าเข้ามาใกล้เอามังกรเอาโอ้โดนลัดเฉยอ่ะเฮ้ยกูโดนลัดบ่อยเลยนะเซิร์ฟนี้อ่ะ A few moments later มึงไม่ต้อง FC ครับมึงลัดกูไม่ต้อง FC โง่ไม่ต้อง FC ไอ้สัตว์ลัดกูลำลอง FC ไอ้ชิบหายที่มาละคือใช่ที่ผมต้องเรียนโชว์มาหนึ่งๆนะเพราะพี่แบบอยากวัดให้น้องๆดูแบบเต็มๆอะครับแบบเวลาจะฆ่าได้แล้วโดนลัดมันขัดใจชิบหายเลยเวลาจะฆ่าได้แล้วโดนลัดแบบโอ้โหมันโคตรกูอยากจะเอาคีย์บอร์ดทุบหัวมึงกูโดนสกิลนี้อีกละปิ้วโอ๊ยสองปีแล้วพี่ผมเย็ดสุดมาสองปีแล้วเย็ดตายแล้วมาพี่มันโดนได้ยังไงหนีก่อนไม่โชว์มันถึกจังวะผมมาแล้วผมตึกวิชามาโคตรถึกเลยผลเทียนนี่ยังใช้อีกไหมสุดใช่มันสะดวกมากเลยพี่ตัดขาดจากมันไม่ได้เลย ไปไหนลำบากมากเลยถ้ามันมีไอ้ตึงว่ะตึงกว่าเมื่อวานอีกหรือมันเป็นไม่ใช่ที่ลาบว่ามันเลยคอมโบลำบากอ่ะตรงเนี้ยไอ้บีมึงก็สรรหาแต่เอาที่มันสวยแต่มึงไม่คิดหากันวิธีการใช้เลยใช่ไหมแต่วันนี้ผมจะสวนโอ้ยเฮ้ยสกิลดักหน้าเรียบร้อยครับนี่สกิลดาบเวกแรงบวกกันตั้งนานถือว่าไอโชว์เล่นดาบนี้โคตรโหดเลยนะหรือเล่นไม่เป็นนะแต่ผมว่าไอโชว์คอมโบค่อนข้างเป็นนะครับดาบสำหรับอันเนี้ยแล้วก็คอนแมนค่อนข้างแมนแต่มึงเปิดโป๊ป่ะวะสำหรับดาบนี้นะพี่ว่ามันก็ไอโชว์คิดว่าไงอะโชว์มุมมองโชว์คิดว่ามันแรงใช่ไหมสำหรับพี่มันก็ระยะมันสั้นไปหน่อยใช่พี่ว่ามันแรงนะแต่สำหรับพี่ให้ทูชิตะมากกว่านะเพราะว่าชิตะเนี่ยมันแรงด้วยนะแถมสกิลมันใช้ง่ายกว่าอันนี้มันเข้าใจง่ายกว่านี้อ่ะหรือว่าพี่อาจจะยังไม่เข้ามือนะในอนาคตดาบเนี่ยจะเป็นแบบดาบเมนหลักของพี่ก็ได้ใครจะไปรู้เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์และเช่นเดิมเออน่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์น้องช่องน้องโชว์ไว้ในคลิปนี้นะครับใครอยากติดตามก็สามารถไปติดตามได้นะครับเพราะว่าน้องเขาก็ถูกคัดกรองจากแคนพี่อย่างดีอ่ะครับถูกพี่คัดกรองฝีมือเป็นอย่างดีไปฝึกฝนฝีมือมา2ปีเพื่อได้ดาบเอ็นมาบ๊ายบายสำหรับวันนี้ฝันดีครับ